เย้ครับผมก็นี่นะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเรา2คนใช่ครับแล้วก็เรามาถึงที่ตึกเขียวแล้วครับตึกแดงครับเอาไม่มีช็อตให้หรอกเดี๋ยวเขาใส่ช็อตให้ไงก็คือตึกแดงจะบอกคุณเคยมาตึกแดงปะผมเคยมาแค่ครั้งเดียวใช่หรอใช่ครั้งไหนน่าจะครั้งไอ้ที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะก็จะบอกว่าตึกแดงจริงๆจะบอกว่าเขาขายเสื้อผ้าหลายอย่างเลยก็ทั้งวินเทจเอ้ยหรือว่าเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งด้วยใช่ก็สองด้วยคือผมอะไปเห็นแบบในแอปแบบในคลิปเยอะมากๆว่าแบบมันมีเสื้อผ้าแบบแนวแบบซีแนวโอซิคูแนววินเทจเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแนววัยอะไรเงี้ยวัยทูเคด้วยนี่มันจะมีงานหนึ่งงานรู้เสือเคยมากับน้องนัทเคยมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ปีใหม่ตอนนู้นแต่จะบอกว่าคือวันนี้เรามีกิจกรรมที่มาทำด้วยกันใช่เราบอกกฎกับคนดูก่อนนะครับวันนี้เราจะมาซื้อเสื้อผ้าให้กันด้วยงบคนละ 1,500 บาท 51 บาทได้ปะมันจะลำบากทั้งชีวิตใช่แล้วก็มีเวลาน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็จะเอาชุดนั้นนะครับผมที่เราได้มาเงี้ยเอามาสลับกันใส่เจก็จะไปซื้อแบบเออพี่ให้คนที่ใส่แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีกฎข้อสำคัญก็คือห้ามหยุ่นกันซึ่งตอนนี้ยังไม่เริ่มกฎโอเคเริ่มแล้วโอเคยังไม่เริ่มผิดกฎยังไม่เริ่มเหรอโอ้ยรักกันแล้วไงเดี๋ยวรักกันไหมหัวใจมันอยากสนองตื่นรอแต่เธอเมื่อไรเธอจะเสนอตื่นแต่จะบอกว่าวันนี้เรามาวันพฤหัสคนจะไม่มีแล้วก็ร้านไม่เปิดใช่ไหมเพราะจริงๆพวกเราก่อนเหนื่อยขอพักก่อนไม่คือจะบอกว่าคือวันนี้เราว่างแค่วันนี้ก็เลยต้องมาถ่ายกันวันคุณไม่ฟังผมเลยไม่ผมเรียกเอเนอร์จีอยู่ผมฟังอยู่อุ้ยนี่อันนี้ไม่ได้อยู่อันนี้ช่วย energy เรื่อง energy ไงขออาจจะไม่มีเยอะนะครับผมแต่ถ้าใครจะมาก็แนะนำให้มาวันศุกร์กับเสาร์แล้วกันแต่จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้านะคือมีพระด้วยพระไม่นัดกันก่อนไหมของเก่าพระหรือว่าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ของเก่าๆอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าลองมาดูกันได้นะครับผมที่ตึกแดงปะโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเจงกับพี่เนทก็จะแยกกันไปซื้อของแล้วก็ตอนนี้เวลาบ่าย 3:07 นาทีบ่าย 3:40 แล้วกันเรามาเจอกันอยู่ชั้นนี้โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราขอแยกย้ายกันเพื่อที่ไปซื้อเสื้อผ้าแต่ก่อนอื่นของก่อนอันละเอาไปมีทอยเอาเซ็นไว้ได้เขาบอกให้เซ็นไว้เซ็นไว้แล้วก็เขียนว่าดูมันดีดูมันดีป้าบอกเริ่มการไม่เสียเวลาไปเลยป้าโอเคครับไปเลยครับได้ไหมไปเลยได้ไหมครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะบอกว่ามีคอนเซ็ปต์อะไรในใจคือจริงๆมีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าน้องเจมส์ต้องชอบแน่นอนเราไปเดินฝั่งนี้ก่อนก็ตอนนี้ครับผมก็เราจะไปดูโซนชั้น4เพราะว่าเนี่ยเห็นในคลิปเยอะมากๆว่าโซนชั้น4มีของแบบเป็นแนวสตรีทแวร์นี่แบบอยากจะซื้อเสื้อผ้าให้พี่เนทใส่แนวแบบวัยรุ่นอเมริกาลาตินนะที่ผมอยู่เฮ้ยนี่ชั้นอะไรอ่ะฮะยังไม่คุ้นกันจริงคุณอยู่ชั้นนี้หน่อยคุณอย่ายุ่มคุณอยู่ผมว่าไม่ผมว่าคุณอยู่ผมเขาบ่นผมอ่ะเขาบอกว่าทำไมคุณถึงไม่อยู่ชั้นนี้วะอะไรเงี้ยเขาก็มาเจอร้านนี้นะครับผมก็เป็นร้านที่แบบเราคุณก็ไปอยู่ร้านอื่นไม่ได้หรอไปว่ะไปเดี๋ยวไปข้างในก่อนดีกว่านี่คือคิดไว้อยู่ว่าอยากให้น้องใส่แบบมีเน็กไทแล้วก็เป็นคลุมด้วยสูทผมขอช่องดูอันดีด้วยนะครับฝากอย่าเล่นกับน้องด้วยนะครับฝากด้วยเราไปเดินต่อแต่แบบผมไม่เคยเห็นพี่เน็ตแบบแต่งแนวแบบแนวสีเลยโอ้แต่ร้านมันปิดเยอะมากเลยเดี๋ยวเราปักหมุดร้านนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาดูอีกรอบนะครับจริงจังมากนะเพราะว่าอยากให้แบบเป็นชุดที่แบบเขาสามารถใส่แบบออกไปข้างนอกได้ด้วยนะเวลาแบบไปงานอะไรเงี้ยเราคิดอยู่ว่าอาจจะเอาเป็นสแลกแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยอะไรที่น้องเจมไม่ค่อยใส่นี่ไงผมจะให้น้องใส่เขาเรียกอะไรเป็นเน็กไทนี่ยากเหมือนกันนะจริงไม่คิดว่าจะยากเฮ้ยเดินจริงอะไรนี้ก็สูง29ทุกคนนั้นถ้าเราซื้อกางเกงไปแล้วมันก็ต้องหาเสื้อที่แมทได้เฮ้ยหรือว่าเป็นเอี้ยมดีอ่ะคิดยากหนักอ่ะต้องถามเขาว่าอย่างร้านไม่เจออยู่หัวมุมไหมผมเดานะผมอยู่หัวมุมมันไกลนะพี่ที่ร้านใช่แล้วเราอยู่จะดูจากอะไรอ่ะคือแบบถ้าเผื่อเจอร้านเนี้ยทุกอย่างจบละแบบผมคิดอยู่ในหัวแล้วว่าแบบจะซื้อแบบไหนให้ผมว่าปิดว่ะผมว่าน่าจะปิดครับผมก็ตอนนี้เราก็เดินหาที่นี่ผมยังไม่ได้เน็กไทอย่างแรกผมอยากได้เน็กไทยากมากเลยอ่ะ
มานี่นะครับเหลือเวลาอีกแล้วเนาะในไทยอยู่นี่ผมว่าได้ได้ไหมครับอันนี้แต่ว่าง่ายงั้นแปะไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เสียเวลาทุกคนยากมากเลยโซนชั้น4กับโซนชั้น3อะเสื้อผ้าจะแตกต่างกันมากตรงด้านบนก็จะเป็นแนวแบบเป็นแนวสตรีทแวร์ส่วนด้านล่างก็เป็นแนวแบบว่าไปออกงานอะไรงี้ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราขอเดินดูผมยากแล้วอะเราอาจจะใช้เวลาดูนานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเจอปุ๊บเราได้ปั๊บเลยคือเอาจริงๆพี่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าชอบแต่งตัวแนวแบบไหนแต่ว่าเวลาผมเห็นก็จะเป็นแบบเสื้อแบบสีดำทองใส่แว่นดำใส่กางเกงสแล็กสีน้ำตาลเนี่ยจำสมองกับทรงเขาทรงเสียแบบมันดูดีนะแต่แบบผมชอบเรียกเขาว่าเสียหรือว่าเราจะขึ้นไปอีกเราขึ้นไปชั้นนั้นแล้วก็ไปจั่วเลยตอนนี้นะครับยากมากทุกคนขอย้อมมานี่ก่อนพี่มีกางเกงทรงกระบอกยี่หรือสแล็กก็ได้ครับผมก็ตอนนี้เราหาเกงก่อนเริ่มกางเกงกันแล้วจะได้เดี๋ยวไปยังอื่นนะถ้าเราไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะช้าเท่าไหร่ครับพี่เอาอันนี้ก็ได้ครับผมตอนนี้ก็ได้กางเกง370แล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่ครับกางเกงนะเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าจะเป็นอะไรได้กางเกงแล้วโอเคสุดท้ายปุ๊บเราก็กลับมาร้านแรกที่เราดูไว้พี่เนตใส่สีดำกับสีขาวขึ้นแต่ถ้าบอกเป็นสีโทนเข้มอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมาะพี่จะแว่นแล้วเดี๋ยวขอดูแว่นก่อนอาจารย์แบบลุคเท่ๆให้น้องนะอันนี้ก็ได้นะเอาไปก่อนถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมซื้อพี่ฟ้าอันนี้ครับนี่ครับขอบคุณครับนี่แล้วก็ใช้เงินไป370แล้วก็99บาทอันนี้มีไซส์ไหนบ้างครับแล้วแต่ไซส์เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไซส์ยุโรปกับอเมริกาจะไม่เท่ากันเฮ้ยผมว่าผมเอาสีขาวได้ให้เขาอ่ะนี่ผมชอบกางเกงมีประมาณ29มั้ยครับก็ต้องเดินออกนอกร้าน29เดินไปไกลเลยเอาพี่ผมให้คนเดียวผมว่าได้อยู่คนว่าไงเกงขาดำได้อันนี้แต่ลายนี้คือจริงๆอะผมชอบแล้วผมอยากซื้อเองแต่ว่าผมจะให้เขาไปเอา2ตัวนี้เลยครับกางเกงให้900ถ้วนอ้าวเสื้อ500ถ้วนเขาว่าอ๋อสตูดิโอ500อะไรชื่อว่าอะไรครับพี่ช่วย MVP สตรีทค่ะ MVP สตรีทอยู่ชั้น4ค่ะโซน A โซน A 1,400 ถ้วนที่ไหนครับไปขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วกันนะชั้นไหนนะคะขอติดตามอย่าเล่นกับอันนั้นได้ค่ะขอบคุณนะคะครับขอติดตามช่องดูบันดีด้วยได้ค่ะขอบคุณนะคะครับได้ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ได้ทั้งคอนเนคชั่นตอนนี้เราก็ได้แล้วตอนนี้เราเหลืออยู่แค่100เดียวเหลืออยู่100เดียวเราซื้ออะไรได้ครับผมเขารู้จักดูบันดีครับผมเขารู้จักในเจมส์ขอบคุณเห็นเดินผ่านไปได้ครับครับผมก็จะบอกว่าเสื้อนี่ได้แล้วสวยสไตล์ผมเลยมาให้ด้วยใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับไปเขาได้กางเกงแต่ว่าผมอาจจะอยากเปลี่ยนกางเกงว่านเนาะแว่นเหรอโอเคมีนิดอุ้ยเดี๋ยวพี่ลาเดี๋ยวโอ้ยแถมกระเป๋าอุ้ยโอ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 ้ยไว้ใส่เป็นเกสไปหาคัสตอมเหมือนกันโอ้ my god ต้องทำไงถ้าโอ้ my god โอ้ my god เต้นตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ MVP Street นะครับผม MVP Street Store ก็ขอฝากมาอุ่นถึงร้านพี่เขาด้วยครับพี่เขาน่ารักมากๆขอบคุณนะครับมันเฟลนะกำลังขึ้นไปครับกำลังขึ้นไปแล้วโอเคนี่ครับผมน้องตามแล้วแต่ว่าเราเดี๋ยวเอาซื้อแหวนนี้เพราะเงินเหลือแหวนนี้ดูไม่เข้านะแต่ว่าผมว่ามันเท่ดีพี่ครับเท่าไหร่ครับสอนนะคะแล้วแหวน140ค่ะ120คอนค่ะ120คอนครับผมนี่ก็ได้เครื่องประดับแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าได้เสื้อผ้าด้วยป่ะครับผมเดี๋ยวไปดูกันแต่จะบอกว่าได้ไม่ครบทุกคนงบไม่พอเพราะว่าทำไม่ได้แต่เขาน้องอุ้ยมันล้ำมากเลยเอาอันหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยใช่ครับก็ตอนนี้เราก็ได้ละแว่นแล้วก็เสื้อได้กางเกงแล้วก็ที่ร้านแถมกระเป๋าให้ด้วยครับแต่ผมบอกเลยว่าของผมคือเขาไม่เคยใส่เพราะเราเพิ่งซื้อไงเขาก็เลยไม่เคยใส่ใช่แบบว่าเป็นมือใหม่เฮ้ย
อะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราว้าไปที่ด้านบนเลยครับมาแล้วนานมากนานสุดๆจะบอกว่ายากมากผมนั่งถามเกี่ยวกับชีวิตนู่นนี่นั่นกับพี่ช่างภาพนานมากเลยมากจริงเราจะไม่ให้ดูของในถุงว่าเราได้อะไรบ้างเราจะยื่นให้เลยแล้วก็ยื่นให้เราไปเปลี่ยนแต่จะบอกว่ามีของเล็กๆน้อยๆด้วยนะคุณต้องระวังหายนะครับคุณไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นคิดหนักมากคิดนานมากด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนครับวิ่งไปคนละทาง1 2 3ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยยิ้มเป็นนักฮอกกี้ครับร้องตามผมนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่นาเฮ้ยนี่ผมชอบคุณป้ายอ่ะป้ายอ่ะป้ายนี่ป้ายอ่ะไปเช็คก่อนป้ายเดี๋ยวผมเป็นคนพูดเองอันนี้เสื้อฮอกกี้ครับผมให้กางเกงฮอกไกโดแต่จริงๆชอบนะมันดูแบบเอามันดูเท่ดีอมุกเหรอมุกนี่ครับส่วนเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ทางร้านเขาแถมมาให้ด้วยเสื้อ500กางเกง500เหรอกางเกง900กระเป๋า250แว่น150เกินมั้ยเนี่ยไม่แต่ว่าเนี่ยฟรีฟรีใช่แล้วก็ส่วนแว่นน่ะผมรู้สึกว่ามันเข้ากับชุดแว่นคอนแทคใช่เออใช่ๆเขาลดให้เหลือ100ผมไปเลยอ่ะคุณล่ะของผมนะครับผมก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับคือวินเทจแล้วก็เหมือนกับกึ่งแบบเท่คือแบบบอกอย่างที่บอกเป็นกึ่งที่แบบไม่เป็นทางการอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนกับใส่ได้ไปเที่ยวก็ได้กลางคืนก็ได้หรือว่าไปทะเลก็ได้นี่ครับก็เสื้อเดี๋ยวขอไล่ทีละอย่างนะฮะไม่370เกงสวยนะเกงสวย370ครับผมแล้ว99น่าจะเป็นแว่นน่าจะเป็นแว่นครับ99ใช่ไป100นึงแล้วก็เสื้อ300ครับเสื้อ300หรอใช่เสื้อเท่มากเดี๋ยวจะไปช็อปเสื้อ300แล้วก็120ก็น่าจะเป็นสร้อยแล้วก็แหวนครับผมสร้อยเป็นรูปหัวใจแดงให้ขาวนะครับเนี่ยครับก็เป็นสไตล์ที่เจมว่าแล้วว่าพี่เนี่ยต้องแบบซื้อเสื้อทรงเสียเยอะกว่าใช่เหรอใช่ส่วนพี่เนี่ยครับผมถึงจะมาฮอกกี้ครับก็นั่นแหละครับผมเท่นะเท่นะแต่ชอบนะก็มันเป็นสไตล์ที่พี่เองก็ไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้เจนก็ไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้ครับผมนี่ก็ชอบเหมือนกันนี่ก็ชอบเหมือนกันชอบเสื้อผ้าชอบฉันก็ไม่พูดครับใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดกันมาได้ว่าอยากได้เห็นเน็ตเจมแต่งตัวสไตล์ไหนที่คิดว่าเหมาะกับพวกเราใช่เราจะได้แบบมีเวในการแต่งตัวใช่แต่จริงๆขอขั้นก่อนก็จะบอกว่ารองเท้าตอนแรกจะหารองเท้ามาให้ด้วยรองเท้าด้วยใช่แต่ว่างบไม่พอครับผมรองเท้าคุณก็แพงแล้วนะจริงๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเป็น formal look ใช่ส่วนคุณก็เป็นแนว street look แต่เท่นะเท่จริงๆผมไม่ค่อยเคยเห็นคุณแต่งแบบนี้คือก็เคยแต่งแต่ก็รู้สึกว่าเสื้อแบบนี้มันแบบจะเป็นคนคิดยากว่าแบบควรใส่เสื้อลายแบบไหนแต่ว่าพอมาแบบนี้มันรู้สึกว่ามันก็เท่เท่เออเนี่ยชอบนะเป็นเหมือนกับไปออกงานเป็นสปอร์ตบอยสปอร์ตบอยใช่สปอร์ตบอยสปอร์ตบอยเบบี้ทุนมุงติดเธอขึ้นเลยขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณทางสถานที่ด้วยตึกแดงนะขอบคุณนะก็ขอบคุณแม่ค้าที่แบบเขาแนะนำแล้วเขาก็แถมของด้วยถ้าเบิร์ดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดออไอวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเบิร์ดใครชอบนะครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็มีอะไรแนะนำหรือติชมพวกเราได้เสมอนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาต่อไปครับโอเคครับแฟชั่น on the way let's go